สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับกินนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับจำชื่อช่องให้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะจำชื่อผิดสับสนนะครับแล้วก็ตรวจสอบรายการของช่องผมด้วยนะครับว่าผมรับซื้อเหรียญอะไรนะครับมีส่งมาผิดช่องกันเยอะนะครับก็ มีช่องนู้นช่องนี้นะครับโทรมาถามแล้วก็ส่งไลน์มาบอกใช่ช่องนี้ไหมใช่ช่องนี้ไหมนะครับช่องที่ผมทําอยู่นะครับก็คือสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับไลดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งไลดีนะครับสลาลมแปดแปดนะครับเรื่องช่องทางการติดต่อผมแจ้งไว้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวขึ้นตัวหนังสือไว้ให้แถวๆนี้นะครับจนจบคลิปเลยนะครับสามารถ แล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมจะทยอยตอบกลับไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีพัสดุส่งมานะครับจะมารีวิวให้ดูนะครับมีส่งมาขายนะครับช่องผมก็รับซื้อตลอดนะครับมีส่งมาขายกันเกือบทุกวันนะครับก็วันนี้จากจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวมีกล่องใหญ่อีกหนึ่งกล่องนะครับแต่ว่าขอแกะกล่องนี้ก่อนนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเดี๋ยวมาแกะกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนํานิดนึงนะครับ เพื่อนๆหรือว่าเอฟซีหลายท่านยังไม่เข้าใจนะครับขอย้ําว่ายังไม่เข้าใจจริงๆนะครับเรื่องเหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับส่งรูปมาให้ผมดูเยอะเลยนะครับอันนี้ให้ดูเบื้องต้นนะครับสังเกตเบื้องต้นนะครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญชํารุดนะครับเหรียญชํารุดคืออะไรเหรียญชํารุดก็คือเหรียญที่มันเนี่ยเป็นเหมือนเหรียญปกตินะครับอาจจะเป็นเหรียญปกติแบบนี้แต่ว่า เห็นไหมครับล่องรอยของการชํารุดนี่นะครับไม่ใช่เหรียญปั๊มผิดพลาดหรือว่าปั๊มไม่ติดนะครับมีเยอะนะครับผมผมผมการันตีแล้วก็กล้าพูดได้เลยว่ามีเยอะที่ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าส่งมาให้ผมดูเป็นจํานวนมากนะครับผมขออธิบายต้นคลิปนิดเดียวนะครับก่อนจะแกะกล่องนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับท่านต้องรู้และท่านต้องเชื่อผมนะครับ นี่นะครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญชํารุดอะให้ดูตัวอย่างเหรียญน,นี้ก็ได้เห็นไหมครับอาจจะโดนเจียรหรือโดนอะไรมานะครับกว่าจะมาถึงมือท่านเหรียญเหมือนเหรียญปีนี้เหรียญการจนาปี39ออกมาใช้นานแล้วนะครับแล้วก็ท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่ได้ทําท่านไม่ได้เป็นคนเจียแต่ว่ากว่าที่จะมาถึงมือท่านนะครับมันไม่รู้ผ่านมาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วนะครับท่านไม่ได้เจียก็จริงแต่ก็คือก็ สันนิษฐานได้ว่าอาจจะโดนมาจากคนอื่นทำหรือว่าโดนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแบบนี้ไม่ใช่เหรียญปั๊มผิดพลาดหรือว่าปั๊มไม่ติดอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือผมขอชี้แจงไว้นิดนึงนะครับขอชี้แจงไว้นิดนึงนะครับว่ามันตรวจสอบได้ไม่ยากเลยนะครับดูด้วยตาก็รู้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วส่งมาให้ผมดูเยอะนะครับวันหนึ่งเป็น10 10 10ท่านนะครับอันนี้คือจริงๆนะครับผมผมถึงต้องมาทําคลิปบอกนิดนึงนะครับ นี่นะครับแบบนี้คือเหรียญชำรุดไม่ได้รับซื้อนะครับแบบนี้คือเหรียญชำรุดไม่ได้รับซื้อนะครับเห็นไหมครับมีร่องลอยแบบอันเนี้ยอันนี้คือผมก็ได้มาจากการเงินทอนอะไรบ้างนะครับผมก็เออไม่ได้ไปใช้ต่อผมก็มาเก็บไว้เผื่อว่าจะเป็นตัวอย่างและเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับได้รู้กันนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับใช้เวลาไปเล็กน้อยนะครับแกะกล่องจากจังหวัดพิจิตรนะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับแต่ว่า,าน่าจะคุยกันทางไลน์นะครับช่วงนี้ก็จะมีเหรียญเข้ามาเรื่อยๆนะครับเหมือนมาดูกันนะครับอออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูรายละเอียดขอดูรายละเอียดนิดนึงนะครับอ๋อนี่นะครับ เหรียญครุฑ17รวม40ิเหรียญน,นะครับนี่นะครับบวกบวก50บาท50บาทนี่คือช่วยค่าจัดส่งนะครับนี่นะครับ4ี่เหรียญเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีเลขที่บัญชีมาเรียบร้อยนะครับก็เหมือนอย่างที่ผมเคยกล่าวไปนะครับว่าเหรียญถ้าเก็บไว้เยอะๆไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับไม่มีลูกหลานหรือว่าไม่มีใครที่จะ ดูแลรับช่วงต่อจากเรานะครับหรือว่าเราได้มรดกจากคุณพ่อคุณแม่มานะครับเราอาจจะคัดเก็บไว้แค่แค่แค่พอให้ญาติพี่น้องหรือว่าหรือว่าจะส่งต่อให้ลูกแค่บางส่วนนะครับบางท่านมีเป็นพันเหรียญนะครับก็ดูแลค่อนข้างยากนะครับนี่นะครับอันนี้คือแกะให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกันสักเล็กน้อยนะครับก็นี่นะครับ ก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับแบบนี้คละสภาพกันมานะครับเห็นไหมครับมีทั้งดํามีทั้งอะไรแบบนี้คือแบบเนี้ยเหรียญละ20บาทนะครับลองเช็คราคาดูผมซื้อไม่แพงนะครับเพราะว่าผมซื้อมาผมต้องเผื่อตีราคาเผื่อได้เหรียญแบบนี้มานะครับนี่นะครับเดี๋ยวนับดีกว่าไม่เยอะนะครับขอนับแป๊เดียวสองสี่หกแปดสิบนะครับพี่เขาแจ้งว่าสี่สิบเหรียญนะครับสองสี เหรียญหนึ่งบาทคุดช่วงนี้จะมีเข้ามาอีกนะครับมีพี่ท่านหนึ่งทักมา1,000เหรียญน,นะครับแต่ว่าพี่เขาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับเพราะว่าพี่เขาอยู่ค่อนข้างไกลนะครับก็เดี๋ยวผมก็ไม่ได้รีบไม่ได้อะไรนะครับคือถ้าพี่เขาสะดวกขายที่ไหนนะครับก็ขายที่นั้นได้เลยนะครับคือผมก็มาแนะนำแล้วก็มาเป็นช่องทางเลือกในการส่งมาขาย นะครับไม่จําเป็นต้องขายผมก็ได้นะครับขายที่ไหนสะดวกเพื่อนๆได้เงินเร็วก็ขายที่นั้นก็ได้นะครับผมามารับซื้อแล้วก็มาให้ความรู้นะครับว่าเหรียญพวกนี้มันมีราคาแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้นะครับในอาจจะเก็บไว้แค่พอประมาณแล้วก็ขายเพื่อเอาเงินไปใช้ในส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวก็จะมีมาอีกนะครับวันนี้ก็มีจะส่งมาจากจังหวัดปัตตานีอีก90กว่าเหรียญก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับมีเกือบ ส่งมาเกือบทุกภาคนะครับแล้วก็มีจากสมุดปาการก็มีนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมาอีกช่วงนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วครุฑเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพื่อนๆได้รีวิวได้ดูผมรีวิวเหรียญบาทครุฑค่อนข้างจะเยอะแน่นอนนะครับนี่นะครับก็เห็นไหมครับก็คลาสสภาพมานะครับนี่นะครับเหรียญแบบนี้เหรียญหนึ่งบาทครุฑจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าที่ราคาดีที่สุดนะครับราคาดีที่สุดแต่ก็คือ ไม่ได้หมายถึงว่าราคาสูงสุดริบลร่วเหมือนกับในเพจเว็บขายของอะไรพวกนี้เพราะว่าบางเว็บที่ขายของอ่ะเขาอาจจะลงราคาแบบเว่อร์นะครับเหรียญละเป็นหมื่นเหรียญละเป็นพันแบบเนี้ยซึ่งมันก็ราคามันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับผมขายออกสภาพแบบเนี้ยก็ไม่เกินเหรียญละสามสิบบาทนะครับแบบเนี้ยนะครับซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมันก็อยู่ที่คนโพสต์นะครับบางทีเหมือนกับว่า มีสมาชิกเคยมีนะครับมีเหรียญหนึ่งบาทคูดอยู่หนึ่งเหรียญแล้วก็ส่งมาให้ผมดูแล้วก็บอกว่าจะขายเหรียญละหมื่นอะไรแบบเนี้แล้วก็มีการแคปรูปของเว็บอะไรอ่ะขายดีหรืออะไรพวกนี้มาในมาให้ผมดูด้วยนะครับซึ่งซึ่งในเว็บพวกเนี้เราสามารถตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้เราไม่สามารถเอามาอ้างอิงเป็นข้อมูลในการซื้อขายจริงๆได้นะครับอันนี้ก,ก็ก็พอเข้าใจนะครับ ส่วนเรื่องราคาที่ผมขายเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับผมก็มีลงขายบ้างทางช่องของผมนะครับช่องผู้ชายขายเหรียญแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายก็น่าจะพอรู้ราคานะครับว่าเหรียญมันอ่ะหบาทคุดอ่ะสภาพเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้สูงเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกับที่หลายๆท่านเข้าใจนะครับแล้วก็การส่งมาขายการส่งมาขายเนี่ยครับถ้าอา่าสัก ห้าเหรียญผมว่าอาจจะยังไม่คุ้มค่าจัดส่งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะรวบรวมให้มีเหรียญอื่นๆเหรียญพวกเหรียญหมุนเวียนปีพศหรือว่าเหรียญอื่นๆตามรายการ่ะนะครับรวบรวมให้ได้สักจํานวนหนึ่งแล้วค่อยส่งมาขายก็ได้นะครับเหมือนมีเหรียญคุดห้าเหรียญเนี่ยบางครั้งส่งมาอาจจะไม่คุ้มค่าจัดส่งนะครับแต่ก็ถ้าจะส่งจริงๆก็ส่งได้นะครับอันนี้ก็คือผมมาพูดคุยแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับก็ คลิปนี้ก็ได้มา2ออย่างนะครับสาระที่เป็นเนื้อเนื้อะครับก็คือมีส่งเหรียญครุฑมาขายนะครับจากจังหวัดพิจิตรนี่นะครับก็ก็เดี๋ยวผมก็จะโอนเงินกลับไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือที่ผมชี้แจงไว้ตอนต้นคลิปนะครับก็คือเหรียญในกลุ่มนี้นะครับไม่ใช่เหรียญที่เออเลอร์คอยนะครับอย่างที่หลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับอันนี้ผมแจ้งตรงๆเลยว่า หลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นความผิดของท่านนะครับผมอยากให้ท่านมาศึกษาแล้วก็อยากให้รู้นะครับมันไม่ใช่เหรียญผิดพลาดมันเป็นเหรียญชํำรุดนะครับก็คนที่รู้แล้วก็คือคือเขาก็รู้แล้วนะครับแต่ก็คืออย่าไปตําหนิอย่าไปว่าคนที่ไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้แบบนั้นไม่ก็ไม่ถูกนะครับเราเราบางท่านอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับเราก็ให้ความรู้ให้คําแนะนํากันไปนะครับจะได้แบบ เข้าใจอะไรที่มันถูกขึ้นแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่ต้องเก็บเหรียญพวกนี้นะครับมันสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับเหรียญชํารุดพวกเนี้มันไม่ได้แปลกเลยนะครับก็ผมหวังว่าถ้าหลายๆท่านได้ดูคลิปนี้นะครับก็คงจะแยกแยะออกนะครับแล้วก็คือจะส่งเหรียญพวกนี้มาให้ผมดูน้อยลงนะครับก็ผมจะได้มีเวลาตรวจสอบเหรียญอื่นๆได้มากขึ้นนะครับเหรียญพวกนี้ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับ ถ้าท่านดูแล้วมันเป็นสภาพหรือว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นเหรียญชำรุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ได้2เรื่องนะครับเรื่องนี้นะครับก็ส่งกันมาเยอะแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับสี่สิบเหรียญก็ขายได้นะครับนี่นะครับก็รับซื้อไม่อั้นนะครับก็รอรอเหรียญที่ท่านเพื่อนๆนะครับ f อฟซจะแบ่งปันมาให้ผมอยู่นะครับก็ ยังรออยู่นะครับรับซื้อไม่อั้นนะครับหลายๆท่านสอบถามว่ายังรับซื้ออยู่ไหมยังรับซื้ออยู่ไหมก็รับซื้ออยู่นะครับก็ลองลองทักไลน์มานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับมีเลขที่บัญชีมาให้ผมเรียบร้อยนะครับก็เหรียญตรงตามรายการที่รับซื้อเดี๋ยวผมก็โอนเงินให้นะครับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับก็ แค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนนะครับฝากช่องเล็กๆไว้นิดนึงนะครับสาลมคอยชแนลช่องเล็กๆนะครับแต่ก็ซื้อไม่เล็กนะครับซื้อทุกวันนะครับถ้ามีเหรียญก็ได้ดูผมรีวิวบ่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ